หรือใกล้แต่งแม่โตโน่ชงเองสาวนิชาจบปริญญาแล้วเหลือแต่หรือใกล้แต่งแม่โตโน่ชงเองสาวนิชาจบปริญญาแล้วเหลือแต่หรือใกล้แต่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวเองและครอบครัวสำหรับนางเอกสาวคนเก่งนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชบัณฑิตป้ายแดงที่เพิ่งคว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาลัยกรุงเทพมาได้สำเร็จซึ่งงานนี้นอกจากเพื่อนๆน้ำตาลพิจักขณาวาวานิชารีไออามีนาและแยมมัธิรามาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเธอแล้วพี่ชายคนสนิทมากๆอย่างโตโน่ภาคินก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมยินดีด้วยเช่นกันและไม่รู้ว่าหลังเรียนจบคู่นี้เขาจะมีข่าวดีอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะล่าสุดคุณแม่ของหนุ่มโตโน่ก็ได้ลงภาพลูกชายที่กำลังถูกสาวนิชาผูกเชือกลูกโป่งที่ข้อมือพร้อมแคปชั่นแซวว่ามีผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยปริญญาตรีก็สำเร็จแล้วต่อไปก็ขอปริญญาใจนะคะแม่แซวเล่นสนุกงาแม่แต่ถึงจะเป็นการแซวเล่นก็เธอเห็นแบบนี้แล้วทำเอาแฟนคลับหลายคนที่เชียร์คู่นี้ถึงกับฟินรอวันที่ทั้งคู่แจกการ์ดกันเลยทีเดียว We'll be right back.